บ่ายสองครึ่งกำลังไปรับเช็ครับเงินที่ออฟฟิศของลูกค้าศูนย์ราชการศูนย์ราชการก็คือที่ที่รวมออฟฟิศของราชการหลายๆหน่วยงานไว้ด้วยกันในที่ที่เดียวข้อดีคือเราจะติดต่อก็มาแค่ที่ที่เดียวซึ่งก็คือที่นี่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะขอจอดรถงานจอด BC ไปก็ด้านนอกนะครับผมแล้วเข้าไปครับผมโอเคครับขอบคุณครับใหญ่โคตรตอนนี้ 5:20 ใช้เวลาขับรถจากศูนย์ราชการกลับมาแถวบ้านเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ปกติจะรถติดมากกว่านี้ก็เลยคิดว่ายังพอมีเวลาอยู่ยังไม่ค่อยมืดน่าจะแวะเข้าไปดูบ้านสักหน่อยโอ้ปูกับเบื้องเสร็จแล้วเนียนคลิปตรงนี้คือคิ้วอลูมิเนียมจะต้องมีช่างเข้าออกอีกก็เลยต้องติดเทปกันรอยมันอาจจะเป็นรอยได้ง่ายส่วนตรงนี้คือถูกทางเข้าหน้าบ้านเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นประตูกั้นมีประตูอลูมิเนียมเป็นประตูกระจกตรงนั้นเป็นที่ถอดรองเท้าแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของทางเข้าบ้านหลังบ้านก็เหมือนจะปูกระเบื้องแล้วอันนี้เป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นเอาท์ดอร์ห้องซักล้างกระเบื้องห้องครัวแล้วก็ห้องซักล้างก็โอเคแต่รู้สึกว่าห้องตรงกลางยังต้องปรับอีกหน่อยเพราะว่ามันดูเปรี้ยวส่วนหน้าบ้านใช้ได้ฮัลโหลมาดูบ้าน